สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพของ Beast กันนะครับอโมอดเตอร์เลเตอร์ของเว็บของเรานี่เองนะครับภาพนี้ Beast ถ่ายด้วยโฟกัสเลนส์ที่60มิลิเมตรนะครับ ISO 200นะครับ Exposure time หรือว่าคอนเวอร์ชเตอร์อยู่ที่1/30 f-number อยู่ที่3.2นะครับภาพทางซ้ายนี่จะเป็นภาพออริจินอลนะครับแล้วก็ภาพทางขวาน,นี่จะเป็นภาพที่ผ่านการโปรโซสมาแล้วนะครับบี t เล่าว่าตอนแรกเนี่ยก็คือ จะจัดฉากถ่ายเจ้าดอกไม้นี่แหละแล้วก็พอถ่ายไปสักสองสาช็อตเพื่อนเดินผ่านมาพอดีเขาก็เลยให้เพื่อนมานั่งถ่ายด้วย้าไปอยู่ในในภาพด้วยแต่ว่าพอหลังแกถ่ายมาแล้วเนี่ยมันไม่สวยเขาก็เลยครอปแต่หลังจากครอปแล้วมันก็ยังติดมาอีกก็เลยใช้วิธีโคลนสแตมป์แล้วก็เขาใช้วิธีดอทเบิร์นเล็กน้อยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือฝั่งทางขวานเนี่ยเป็นภาพเอาต์พุตนะครับซึ่งก็ทำออกมา ได้ดูค่อนข้างดีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปนะครับแนะนําให้บีทเนี่ยเลือกคบกับเพื่อนคนนี้นะครับเพราะว่าถ้าบีทเดินด้วยกันกับคนนี้เนี่ยบีทจะดูหม่นหมองมากนะครับเรากลับมาดูที่ภาพของเราดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีในแง่ของอการใช้สี เพื่อที่จะเน้นจุดที่เราต้องการนําเสนอนะครับซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยภาพนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเ,เป็นโทนสีที่ไปค่อนข้างทางสีออกโทนเย็นๆนะครับส่วนภาพที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยจุดที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยจะเป็นโทนสีที่อยู่ในโซนทางฝั่งโทนสีร้อนนะครับเ,เวลาที่สีที่มันเขาเรียกสีที่มันคอนทราสต์กันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ย ส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพอันนี้เป็นสีอ่าตีว่า่าเป็นเป็นสีเย็นๆนะครับสีทางฝั่งเย็นนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นสีที่อยู่ทางาโทนร้อนๆเนี่ยมาอยู่ด้วยเห็นไหมครับเวลาเราย้ายมันไปนทางไหนมันก็จะรู้สึกว่า,าเด่น อยู่ตรงนี้ก็เด่นอยู่ตรงนี้ก็เด่นอยู่ตรงนี้ก็เด่นนะครับจัดคอมโพสิชันง่ายนะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจุดตัด9ช่องเลยเห็นไหมครับเราใช้โทนสีในการจัดคอมโพสิชันจุดเด่นของเราก็เด่นได้นะครับภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราให้พื้นหรือว่าเอมเมอร์เมนโดยโดยรอบส่วนใหญ่เนี่ย เป็นสีโทนมาทางสีอุ่นนะครับแล้วเราก็ให้มี subject เป็นสีโทนออกเย็นๆเนี่ยมันก็จะเกิดความ contrast กันแล้วก็มันก็จะเน้นจุดเด่นของภาพจุดเด่นของสิ่งที่เราต้องการนำเสนอออกมาได้อย่างดีนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบกับภาพนี้ก็คืออมันมีผมจะเน้นหลายๆตอนนะครับที่เขาเรียกว่า,า diagonal line นะครับถ้าทุกคนจะสังเกตเห็นก็คือบริเวณที่เป็นลำแสงหรือบีมตมาตรงนี้นะครับคือ,อส่วนใหญ่มันจะเป็นเส้นตรงลงมาอย่างนี้ถูกไหมครับหรือเป็นเส้นที่เป็นแนวแนวตรงถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าแสงเนี่ยมันทําให้เราเกิดมีความรู้สึกเหมือนมี d i a g o n l i n e เนี่ยมาที่ตัวสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอทำให้ มันนาสายตาเรามาสู่ที่เรื่องราวที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับภาพนี้อ,องค์ประกอบดีมากนะครับจุดเด่นของภาพนี้อย่างที่ผมบอกมีอยู่สองจุดหลักๆก็คือเรื่องของการใช้สีเป็นตัวนําเสนอนะครับแล้วกเ็เสริมด้วยาลายของแสงที่มันพาดผ่านเข้ามานะครับทำให้ภาพมันดูดรามาติกแล้วมันก็ดูไม่แบนนะครับแต่ ผมมองว่าอาจจะต้องมีส่วนที่ปรับปรุงเล็กน้อยนะครับในในในมุมขอผมเนี่ยคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือบริเวณที่เป็นหญ้าเขียวๆใบไม้เขียวๆตรงนี้เนี่ยภาพนี้ธรรมดีแล้วแต่ว่าไม่ควรจะมีอะไรที่มันมากวนสายตาหรือมาดิสแทกภาพนะครับมันจะดู perfect มากกว่านี้ถ้าเราลบมันออกไปนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ดูสังเกตหายไปแล้ว นะครับดูดีขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่ามันควรจะปรับก็คือผ้อมาม่านเนี่ยมันยังไม่อยู่ในโทนสีที่เป็นโทนสีทางฝั่งเย็นนะครับโทนเย็นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะย้อมสีมันเล็กน้อยนะครับให้มันรู้สึกว่าอยู่ในโทนเดียวกันก็ผมจะทําให้มันออกเขียวๆหน่อยนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่าพอเราย้อมสีเขียวๆหน่อยเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยมันดูเออส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสี ที่จะออกไปทางโทนเย็นๆแล้วเห็นไหมครับเท่านี้เองถ้าผมจะ improve เราจะผมจะ improve ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่พอจะทําได้ก็คือผมจะ tighten crop มันนะครับในอัตราส่วนประมาณสัก4ต่อ5น่าจะเวิร์ก4ต่อ5นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบไอ้ตรงบริเวณเนี้ยบริเวณที่เป็นเส้นดำๆเส้นอะไรเนี่ย ตรงเนี้ยตรงเส้นตรงผ้าม่านเนี่ยครับผมว่ามันไม่สวยนะครับผมจะครอบมันออกไปอ่าถ้าอัตราส่วน4ต่อ5มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับลบมันไปอีกนิดนึงอ่าอย่างนี้ก็โอเคนะครับอย่างนี้ก็โอเคเอ่าสำหรับอ่าวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวติดตามผมในบทวิจารณ์บทถัดไปนะครับ สวัสดีครับ